และสำหรับตอนนี้นะคะได้เวลามาพูดคุยกับคุณภูเช่นเคยสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ครับคุณเป้สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงความเป็นผู้นำเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าคนใช่ไหมคะใช่แล้วครับเป็น request จากแฟนรายการ Metro 7ของเรานะฮะทีนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องผู้นำบริษัทหรือองค์กรนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของผู้นำครอบครัวด้วยแล้วก็ผู้นำชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหนีไปไหนถ้าเกิดคุณคิดว่าตัวเองยังไม่เป็นหัวหน้าเพราะว่าจริงๆผู้คนทุกคนเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นหัวหน้าในที่ที่ต่างกันบางทีเราก็เป็นนะครับอย่างที่บอกหัวหน้าชุมชนหัวหน้าครอบครัวหรือว่าหัวหน้าในองค์กรบริษัทนะครับทีนี้อันแรกที่ผมอยากจะบอกเนี่ยเป็นเรื่องของการที่คนเรามักจะเข้าใจผิดคือพอเป็นผู้นำแล้วเนี่ยเรามักจะนึกว่าเราจะต้องทำให้ลูกน้องกลัวนะครับความกลัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะครับแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดผู้นำหลายคนเนี่ยผมเจอมาเนี่ยพยายามบอกให้ลูกน้องไปทำนู่นทำนี่หรือว่าทำให้ตัวเองดูหน้าเกรงขามนู่นนี่นะครับหารู้ไหมว่าพอเขากลัวเราเนี่ยเขาจะทำแค่เวลาเขาอยู่ต่อหน้าเราแต่ว่าพอรับหลังเราปุ๊บเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลยนะครับลูกน้องที่แอบเอานะครับชงกาแฟผมมีเรื่องเล่าอันนึงเป็นเรื่องของบริษัทนะครับเป็นสายการบินสายการบินหนึ่งที่คุณป้าผมเคยทำงานอยู่เนี่ยคือหัวหน้าเขาไม่ดีนะฮะพูดจากับเขาแบบพูดจาไม่ดีแล้วก็ด่าว่าเขาทีนี้ตอนหลังเนี่ยเขาก็หัวหน้าคนนี้พยายามทำให้ลูกน้องกลัวทีนี้สิ่งที่ญาติผมทำเนี่ยคือเขาเนี่ยตอนเหมือนในละครเลยนะฮะตอนชงกาแฟเนี่ยเขาถอดส้นสูงออกมาครับแล้วก็กวนกาแฟนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราจะไม่รู้เลยว่าหรือว่ามีผมก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าเป็นคนรู้จักของผมเองนะฮะเขาเนี่ยลูกน้องไม่ชอบนะครับแล้วก็ตอนที่ชงกาแฟชงเนี่ยฮะชงชาให้เนี่ยก็ถุยน้ำลายลงไปแล้วก็มีลูกน้องอีกคนหนึ่งเห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะบอกว่าอย่าไปทำให้คนที่อยู่ใต้อานาจเราหรือว่าคนในครอบครัวคนใกล้ชิดเราเนี่ยกลัวเรานะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ารับหลังเนี่ยเขาจะทำอะไรเราบ้างนะครับแล้วก็ที่เห็นได้เยอะที่สุดก็คือเรื่องของการขโมยของนะครับมีการนะครับขโมยนู่นขโมยนี่จิกนู่นจิกนี่นะครับเนื่องจากเขาไม่ชอบขี้หน้าเราแล้วเขาก็เลยทำอะไรแย่ๆรับหลังเรานะครับทีนี้เนี่ยถามว่าอ้าวแล้วเราจะทำให้เขารักโดยที่ไม่ทำให้เขาเนี่ยกลัวเรากลัวเราจนเกินไปได้อย่างไรครับผมเนี่ยมีมาให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยครับ7ข้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าดูไม่หมดก็ไม่เป็นไรเราจะมีสัปดาห์ที่2ช่วงที่2นะครับแต่เราจะดูกันไปทีละอันอย่างละเอียดอ่ะอันที่1เนี่ยคือเรื่องของความรับผิดชอบนะครับหัวหน้าที่ลูกน้องหรือว่าผู้นำครอบครัวนะครับผู้นำชุมชนที่ลูกน้องรักที่สุดเนี่ยคือมีความรับผิดชอบสูงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่องตอนที่ผมไปบรรยายที่จังหวัดระยองกับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับพอไปบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวเขาเนี่ยปรากฏว่ามีความผิดพลาดบางอย่างคือผมเอาหนังสือไปขายเนี่ย3เล่มแล้วก็หนังสือผมเนี่ยอยู่ดีว่ามันหมดนะฮะแต่ว่าเงินที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่ถึงพูดง่ายว่าเงินผมหายไปอะฮะเงินทอนผมหายไปจิ๊กไปถูกจิ๊กไปนะครับหรือว่าอาจจะตกหล่นก็ได้อันนี้เราก็ไม่ไปว่าเขาแต่ว่าอาจจะถูกจิ๊กนะครับอาจจะถูกจิ๊กไปลูกน้องสักคนหนึ่งเนี่ยแหละนะฮะทีนี้คุณหัวหน้านะฮะเขาก็เดินผ่านมาน่ารักมากนะครับเราคุยกันมาตั้งแต่ตอนกลางวันละน่ารักมากเขาเดินมาแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นผมไม่อยู่ตรงนั้นแต่ว่ามีคุณแม่ผมอยู่นะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอเขารู้ว่าเงินของผมเนี่ยหายไปเนี่ยเขาไม่ไปหาว่าใครทำณตอนนั้นแล้วเขาไม่โวยวายเขาไม่ด่าแล้วเขาก็ไม่ยังไม่ทำอะไรเลยอันดับแรกคือเขาควักเงินตัวเองแล้วจ่ายให้ก่อนเลยเงินนะฮะจากกระเป๋าตังตัวเองเขาบอกว่าโอเคเงินเนี่ยหายไปเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะเป็นคนจ่ายให้แล้วทีหลังเนี่ยเดี๋ยวเขาค่อยไปจัดการว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะเขาบอกงี้นะฮะอยากให้ทุกคนจำเลยเขาพูดไว้ดีมากเขาบอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นคนเอาเงินจากกล่องนี้ไปหรือเงินนี้หายไปด้วยเหตุใดก็แต่มันหายไปณบริษัทของผมในที่ที่ผมเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนจ่ายเงินนี้เองเพราะว่าผมเป็นหัวหน้าแล้วดังเนี้ยผมจะเป็นนะครับเป็นคนดูแลให้นะฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ลูกน้องเนี่ยรักเรานะครับผู้นำถ้ามีความรับผิดชอบแล้วเขาเรียกว่าซื้อใจนะครับมีการซื้อใจกันเกิดขึ้นเนี่ยจะลูกน้องจะรักมากนะครับสมัยที่ผมอยู่ที่โรงเรียนวชิราวุธตอนที่ผมศึกษาอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยนะฮะสมัยมัธยมเนี่ยผู้กับคณะเนี่ยฮะเราจะมีคณะกันด้วยกันทั้งหมด8คณะนะครับแต่ละคณะเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าผู้กับคณะบางคนเนี่ยที่ดูแลเด็กเนี่ยฮะเด็กจะรักมาก
ส่วนพุ่งกับคณะบางคนเนี่ยเด็กก็จะเกลียดมากนะครับเอาโยเกิร์ตไปปาบนห้องบ้างแอบอะไรด่าว่าพุ่งกับรับหลังบ้างขโมยของบ้างนะครับทีนี้ผมก็เลยศึกษาว่าพุ่งกับคณะไหนที่เด็กรักมากๆเนี่ยเขาทำยังไงปรากฏว่าผมพบว่าเหมือนกับเนี่ยครับหัวหน้าของบริษัทที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังคือเขามีความรับผิดชอบมากเวลาที่เด็กของเขาทำผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะออกมาเลยแล้วบอกว่าโอเคไม่เป็นไรโทษผมนี่แหละผมดูแลเด็กได้ไม่ดีเด็กในความควบคุมของผมเนี่ยไปทำผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มาเอาโทษกับผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปหาทางว่าจะทำให้เด็กคนนี้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอย่างไรเชื่อไหมครับว่าพอเกิดสิ่งนั้นขึ้นเนี่ยนะฮะเด็กทุกคนเนี่ยทุกคนเลยนะผมย้ำรักพุ่มกับคณะคนนี้มากเพราะเขาคิดว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยเราเป็นพวกเดียวกันนี่พอเราทำผิดสมมติว่าตื่นไปเตะบอลตอนตีสี่แล้วพุ่มกับคณะเนี่ยไม่ได้ออกมาห้ามหรือว่าไม่ได้บอกว่าห้ามทำเนี่ยพุ่มกับคณะพอเขาออกมารับผิดชอบว่าผมผิดเองที่เด็กผมออกมาเตะบอลตอนตีสี่นะครับเด็กจะแบบเฮ้ยพุ่มกับเป็นพวกเดียวกับเราเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับเราเนี่ยเขาเอาใจใส่แล้วนะเขาดูแลเราอยู่นะพอเด็กรู้สึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคราวหน้าครับพอมีใครจะมาทำอะไรพุ่มกับคณะเขาหรือพุ่มกับคณะเขาสั่งอะไรเนี่ยเด็กจะเชื่อเด็กจะยอมทำตามเด็กจะรักเขามากเนื่องจากเด็กมองเขาเป็นพวกเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปไว้ให้ในช่วงแรกว่าสำคัญมากๆการที่เรามีความรับผิดชอบผู้นำถ้าผู้ตามเห็นว่าผู้นำเป็นพวกเดียวกับเราปุ๊บผู้ตามจะยอมทำแทบทุกอย่างเพื่อจะถวายหัวแล้วก็ถวายใจให้นะครับนะคะข้ออื่นๆนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังกันค่ะกลับมาคุยกับคุณภูกันต่อนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบแม้ความผิดบางอย่างเนี่ยผู้นำจะไม่ได้ก่อขึ้นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ภายใต้บริเวณหรือว่าอาณานิคมอะไรก็ตามที่เขาเนี่ยมีหน้าที่ขอบเขตของการดูแลก็คือแสดงความรับผิดชอบแทนลูกน้องอันนั้นก็ถือว่าแม่แมนซื้อใจได้ใช่ไหมฮะใช่แล้วครับซื้อใจได้แน่นอนนะครับแล้วก็ผมอยากจะเสริมไว้อีกนิดนึงด้วยว่าการตอนแรกเนี่ยเราพูดกันแล้วว่าความกลัวเนี่ยมันจะทำให้ลูกน้องเนี่ยนะฮะอาจจะว่ารับหลังเราเนี่ยแกล้งเราหรือว่าทำให้เราเสียหน้าหรือเอาเราไปนินทาหรือว่าทำสกปรกกับนะครับกับเราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับแล้วก็อย่าไปทำนะครับแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไอ้ตัวความรักนะครับถ้าเกิดลูกน้องเขารักเราจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกน้องเนี่ยทำงานเกินหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเขาทำงานด้วยใจเรามีความรับผิดชอบเขารักเราเนี่ยต่อให้เราหยุดงานไปแล้วนะครับแล้วเราก็บอกว่าโอเคไปพักได้แล้วนะไม่ต้องทำแล้วนะถ้าลูกน้องเขารักเราครับบางทีเขานั่งทำต่อนะครับผมเคยเห็นมาเยอะแล้วตามบริษัทที่แบบโอ้โหหัวหน้ากลับไปแล้วแต่ว่าลูกน้องรักมากหัวหน้าเป็นคนดีหัวหน้าใส่ใจรับผิดชอบเขาก็สามารถที่จะทำต่อได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้เงินไม่ได้รับเงินเพิ่มไม่ได้ OT แต่ว่าเขาอยากทำให้อะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของใจอะนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าถ้าเกิดความกลัวเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยทำร้ายเรารับหลังความรักก็ทำให้คนเนี่ยช่วยเหลือเรารับหลังเกินหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่านอกจากความแมนนะครับแล้วก็อยากจะบอกความแมนเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นที่ทำได้แต่ผู้หญิงก็แมนได้นะครับแสดงความรับผิดชอบได้ตัวต่อมาเนี่ยคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเป็นห่วงเป็นใยถามไถ่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พอผมมาเห็นแล้วผมรู้สึกเองนะครับหัวหน้าที่เกิดที่เข้ามาแล้วก็ถามลูกน้องบ้างว่าชีวิตเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ดูเครียดหน้าตาหม่นหมองเป็นยังไงบ้างสิ่งนี้จะทำให้ลูกน้องรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาใส่ใจเราอะจำไว้นะครับอันนี้เป็นคีย์เป็นกุญแจสำคัญเลยว่าตราบใดที่ลูกน้องยังมองเราแค่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขาจะไม่รักเรานะครับถ้าเขามองเราแค่เป็นหัวหน้านะหรือแค่เป็นผู้นำนะแต่ถ้าลูกน้องเนี่ยมองเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่นะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มากกว่าแค่หัวหน้าเนี่ยเป็นเหมือนกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเขาอ่ะหรือเป็นลุงนะครับเป็นป้าฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่ามันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอย่างที่บอกอยากจะทุ่มเทใจให้เราเขาจะรักเราแล้วถามว่าทำยังไงเขาถึงจะมองเรามากกว่าแค่เป็นหัวหน้าก็ต้องทำอะไรที่มากกว่าแค่หัวหน้าจะทำหัวหน้าเนี่ยตามตำแหน่งแล้วเนี่ยตามหน้าที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการนะครับไปถามไถ่ถึงชีวิตของลูกน้องนะครับแต่ถามเนี่ยไม่ใช่ว่าโนซี่หรือว่าการไปยุ่งก้าวไก่หรือว่าภาษานั้นเขาเรียกสารแหน่ชีวิตของลูกน้องอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องรู้จักที่จะใส่ใจอะไรให้มากกว่าเรื่องงานนะครับอย่างที่บอกว่าเนี่ยชีวิตเป็นยังไงอ้าวแล้ววันก่อนที่ไปงานศพของญาติมาเป็นไงดีขึ้นหรือยังรู้สึก
โอเคไหมทำงานไหวไหมมีใจนะหยุดต่อได้นะถ้ายังรู้สึกไม่ดีขึ้นอะไรแบบนี้หรือว่าที่ป่วยล่าป่วยวันก่อนเนี่ยไปหาหมอที่นี่ผมแนะนำดีกว่าที่นี่หรือว่าฉันแนะนำคนนี้นะอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกน้องเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นแค่หัวหน้าเราละเขาเป็นเหมือนแม่เราเลยเขาเป็นเหมือนพ่อเราเลยนะครับทีนี้พอเขารู้สึกว่าเราเป็นมากกว่าหัวหน้าสิ่งที่เขาจะทำคือเขาก็จะรักเรามากกว่าแค่หัวหน้านะครับพอมีอะไรมาเขาเนี่ยซื้อของมาฝากบ้างนะครับให้เวลาเราสั่งงานเขาก็ทำเกินหน้าที่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญมากๆนะครับตัวที่สองที่ผมอยากจะบอกไว้เอาใจเขามาใส่ใจเราและเป็นให้มากกว่าหน้านะครับอ้อแล้วก็เรื่องวันกงวันเกิดวันสำคัญก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดมีแบบเราไปแอบรู้มาว่าวันนี้เป็นวันเกิดเขาเราอาจจะแบบเฮ้ยสุขสันต์วันเกิดนะเป็นยังไงวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหรับรองลูกน้องแบบรักตายนะครับรักตายหัวหน้าแบบจำวันเกิดเราได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับซื้อใจกันได้แน่นอนนะครับคุณผู้ฮะคือบางทีเนี่ยการที่สมมติว่าเราคือมีความเขาเรียกว่าลดระดับคือช่องว่างระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องหรือเฮ้ยเราเป็นเพื่อนเราเป็นพี่กันมีอะไรปรึกษาได้แต่บางทีความที่แบบมันสนิทกันการวางตัวของลูกน้องบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยก็แบบชิวๆอ่ะก็เลยอาจจะไม่ได้แบบเต็มร้อยเพราะคิดว่าหัวหน้าก็ไม่ได้ดุอะไรมากอันเนี้ยเราจะทำอย่างไรให้หัวหน้ายังคงความเป็นหัวหน้าอยู่นะแล้วก็ให้ลูกน้องนะมีความรู้สึกที่จะต้องรับผิดชอบกับการงานโดยที่ไม่ได้มองเราเป็นเพื่อนเล่นมากเกินไปแม่เป็นคำถามที่เลิศมากของหนูเต้ตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราอยากจะแยกแยะนะครับไอ้อยากให้เขาเคารพเราแต่ยังรักเราอยู่เนี่ยเราต้องรู้จักแยกแยะให้ดีมากๆระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เราถามถ่ายเขานะครับหรือว่าเล่นสนุกกับเขาบ้างนะฮะแล้วเขาเกิดข้ามเส้นนะครับลามปามอย่างเช่นบอกว่าโอ้ยหัวหน้าสมมตินะฮะหัวหน้านั่นแหละโอ้ยแบบนี้สงสัยจะเมียน้อยเยอะสมมติเอาแล้วเล่นหัวเรามากไปนะครับหัวหน้าเป็นคนมีเสน่ห์แบบนี้นะฮะสงสัยจะมีเมียน้อยอ่ะเราก็บอกเลยว่าโอ้ยคุณอาจจะมากไปหน่อยแล้วนะอะไรเงี้ยคือเราเนี่ยเราบอกเขาตามตรงนะฮะว่าโอ้ยผมเล่นกับคุณเนี่ยผมพูดเล่นๆเนี่ยผมพูดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวผมมากเกินไปแบบนี้ผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะเพราะผมเองก็ไม่เคยแซวคุณเรื่องเมียน้อยถูกไหมคือเราเนี่ยต้องตีเส้นครับอย่าให้เขาเนี่ยข้ามเส้นโดยเด็ดขาดและที่สำคัญคือห้ามให้เขาเอาความรู้สึกการเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพี่เนี่ยมาใช้ในที่ทำงานอย่างเช่นสมมติเป็นผู้หญิงบ้างนะครับเราเนี่ยเราเป็นหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงแล้วเราก็นะครับใส่ใจลูกน้องตามวันเกิดเขาได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาความใส่ใจนั้นอ่ะมาเป็นเครื่องทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองทำงานหล่อแหละได้อย่างเช่นส่งงานช้าอ่ะพอเขาส่งงานช้าหรือทำงานไม่ได้ตามกำหนดเนี่ยคราวนี้แหละเราต้องทำให้เขาเห็นว่างานเป็นงานเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวเราเรียกเขามาเลยครับแล้วเราบอกเลยว่าเนี่ยตัวงานเนี่ยนะครับที่ส่งตัวงานเนี่ยนะคะที่ส่งช้าเนี่ยยังไงเนี่ยคราวหน้าเนี่ยต้องส่งเร็วขึ้นนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องเขียนรีพอร์ตหรือเขียนรายงานเนี่ยส่งไปโอเคไหมเพราะว่าเข้าใจนะว่างานนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับมีเดทไลน์ที่แน่นอนถ้าทำช้าแบบนี้อีกนอกจากจะส่งรีพอร์ตแล้วเนี่ยอาจจะโดนเขียนใบเตือนนะโอเคนะตรงนี้ต้องเข้าใจนะแล้วอย่าลืมย้ำเขาครับว่างานเป็นงานเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวคนที่นะครับเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานหรือเรื่องงานมาเป็นเรื่องมาปนกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเป็นหัวหน้าที่ดีฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าเขาจะมาเล่นหัวเราหรือเขาจะทำงานหล่อแหละถ้าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับมากกว่าหัวหน้าหรือเป็นพ่อแม่หรือเป็นพี่น้องกับเขาเพราะตราบใดที่เรามีเส้นแบ่งที่ชัดเจนว่าเรื่องงานคือเรื่องงานแล้วผมแล้วฉันเป๊ะมากเรื่องงานเขาจะเป๊ะเรื่องงานแต่เราก็ไม่เป๊ะเกินไปแล้วก็มีสมดุลตราบใดที่เป็นเวลานอกงานเป็นเวลากินข้าวเป็นเวลาพักเราก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่แล้วเขาจะสามารถรักเราได้และทำงานให้กับเราได้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วไม่ล้ำเส้นนะครับนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ตอนนี้คุณอาจจะเป็นหัวหน้าอยู่นะคะแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยากจะมาแชร์ในการที่เราเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเราควบคุมลูกน้องแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยไปได้ดีหรือว่าคุณเป็นหัวหน้าอาจจะเป็นในเรื่องอื่นแบบระดับชุมชนแบบที่คุณภูบอกยกตัวอย่างมาหัวหน้าครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าคุณเนี่ยมีปัญหาแล้วอยากจะปรึกษาโทรมาเลยค่ะ02-245-1843นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหลังเบรกค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะมาพูดคุยสายทางบ้านกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะคุณอะไรคะคุณบอยครับผมสวัสดีคุณครูด้วยนะคะสวัสดีครับบอย
เป็นอย่างไรบ้างคะคุณบอยก็มีเรื่องมาแชร์นิดนึงเพราะว่าเจ้านายเก่าเป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาทำงานคือทำงานเก่งด้วยแล้วก็เอาด้วยใจลูกน้องเก่งยังไงคะยังไงอย่างเช่นว่าคือลูกน้องทุกคนเนี่ยจะเคารพเจ้านายคนนี้มากเลยแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเขาสั่งอะไรก็คือทุกคนจะทำให้เขาตามที่เขาสั่งแต่ว่าเวลานอกงานเนี่ยครับเขาก็อย่างว่าไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยครับก็จะเฮฮากับน้องๆก็เลยมองก็เลยถามพี่เขาว่าเออพี่ทำยังไงถึงคอนโทรลแบบน้องได้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยพูดประมาณว่ามันมีสองอย่างที่จะใช้กับลูกน้องได้ก็คืออำนาจกับบารมีถ้าบารมีเนี่ยเราใช้คุณก็จะทำให้เราโดยที่อย่างเต็มใจนะครับแต่ถ้าเป็นอำนาจนี่อาจจะต้องแบบต้องสั่งต้องอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเขาใช้คู่กันแต่ว่าเลือกใช้อำนาจกับบารมีเนี่ยในโอกาสที่มันถูกต้องเขาบอกอย่างนี้นะโอ้เยี่ยมครับคุณภูมิคือผมไอ้คุณบอยฮะคือผมอยากจะรอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าแล้วนอกจากที่เขาใช้อำนาจกับบารมีอย่างสมดุลแล้วก็รู้จังหวะเวลาแล้วเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรอื่นไหมครับที่ทำให้ตัวคุณบอยเองเนี่ยรักแล้วก็เคารพเขาผมรู้สึกว่าพี่คนนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรไอซ์เบรกกิ้งเหรอใช่ไหมคือละลายพฤติกรรมคนเก่งนะครับอย่างสมมติว่าเจอคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเนี่ยเขาสามารถทำให้คนนั้นเนี่ยเป็นตัวของเขาเองได้ภายในเวลา 3-5 นาทีแล้วคะเก่งจังถ้าอย่างเช่นแบบว่ามีน้องมาสัมภาษณ์งานใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานเลยบอกว่าคุยบางทีไม่ได้คุยเรื่องงานเรื่องอะไรเลยเนี่ยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนายคนนี้เขาจะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาคุยอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนยังไงมากกว่าอันนี้จะเป็นอีกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่คนนี้เก่งมากเลยก็คือว่าสกิลของการพัฒนาคนเมื่อเพื่อนผมอย่างเงี้ยครับคือสั่งงานไป 4-5 รอบเนี่ยแบบไม่รู้เรื่องเลยทำผิดมาตลอดแต่พี่เขาใจเย็นมากคือแล้วก็ค่อยๆหาวิธีที่จะคุยกับคนเนี้ยให้เขาทำงานให้ดีขึ้นให้ได้ซึ่งตรงเนี้ยครับสกิลของการพัฒนาคนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคือหาซื้อไม่ได้อะแล้วมันเหนื่อยมากที่แบบทำให้คนหนึ่งเจ๋งขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับคือพี่คนนี้มีตรงนี้ว่านะค่ะผมเสริมครับโอ้ดีครับคุณบอยเป็นสิ่งที่แชร์มาแล้วผู้ฟังได้รับประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเสริมเข้าไปกับตอนแรกที่ผมพูดถึงคุณบอยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเป็นคนใส่ใจถูกไหมเขาทุ่มเทเนาะเขาเสียสละเพื่อลูกน้องแล้วก็สิ่งนี้ครับก็คือการซื้อใจนั่นเองที่ผมพูดถึงนะครับหัวหน้าเนี่ยถ้าตราบใดที่เขาลูกน้องเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยเสียสละแล้วก็ทุ่มเทนะครับลูกน้องก็มักจะเสียสละและทุ่มเทกลับนะครับอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณแม่ของผมเนี่ยเคยเป็นบก.อยู่ที่นิสสันซีเครตแล้วก็สอนเลขาคนหนึ่งนะครับสอนแบบเต็มที่อย่างที่เหมือนที่คุณหัวหน้าของคุณบอยเนี่ยสอนลูกน้องอย่างที่บอกสอนแบบโอ้แบบไม่คิดเวลาไม่คิดไม่คิดความเหนื่อยไม่คิดค่าพลังงานอะไรทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโอ้ปรากฏว่าเลขาคนนี้เนี่ยทำเกินหน้าที่ตลอดนะครับช่วยเหลือเป็นผู้จัดการคอยดูแลเป็นห่วงทุกอย่างนะครับแล้วทุกครั้งที่คุณแม่ผมเนี่ยบอกเขาว่าเอ้ยพอได้แล้วไม่ต้องช่วยเยอะขนาดนี้อย่าทำหนักขนาดนี้มันเกินไปลูกน้องหรือว่าเลขาคนนั้นจะบอกเสมอเลยว่าโอ้ยไม่จริงหรอกทีพี่แอนพอดีแม่ผมชื่อคุณแอนนะฮะทีพี่แอนน่ะยังช่วยสอนหนูขนาดนี้ยังช่วยเหลือหนูตลอดเวลาขนาดนี้แล้วแค่นี้เนี่ยหนูจะไปคิดอะไรนะมากได้ยังไงนะครับเลยอยากจะเสริมที่คุณบอยพูดว่าหัวหน้าน่ะตราบใดที่ใส่ใจและทุ่มเทให้กับลูกน้องที่ถูกคนนะฮะเพราะว่าคนอกตัญญูก็มีบนโลกใบนี้นะครับก็เลือกทุ่มเทแล้วก็ใส่ใจให้กับลูกน้องที่ดูเป็นคนดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผลที่ตอบแทนกลับมาเนี่ยมันจะเพิ่มทวีคูณแน่นอนครับแล้วมีอยากจะถามอีกเรื่องนึงครับพี่ภูมิมาเลยครับสมมติว่าคือแบบโลกนี้มันก็มีสองด้านนะมันก็มีสองมุมตัวอย่างเคยเจอแบบเจ้านายบางคนนะครับคือโอเคทำทีเพื่อแบบซื้อใจลูกน้องแต่ว่าโอเคมันก็เป็นผลประโยชน์ของงานเขาด้วยเหมือนกันตรงเนี้ยจะมองโลกยังไงให้มันแบบให้มันเป็นบวกมากที่สุดอะไรเงี้ยครับว่าอย่างบางทีอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีบางมุมที่ว่าคือเราก็รู้แหละว่าเขาทำทีเพราะว่ามันก็มีผลประโยชน์ประการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะได้โอเคเดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆนะพอดีเวลาเราใกล้จะหมดการที่เรามองเขาว่าเขาเนี่ยต้องการทำอะไรเพื่อผลประโยชน์เนี่ยจริงๆไม่ผิดนะครับเพราะว่าทุกคนนะฮะคุณบอยถ้าดูดีๆเราต่างทำสิ่งหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันทำให้เรามีความสุขมากที่สุดเท่านั้นเองต่อให้เราเนี่ยเสียสละอะไรก็แล้วแต่เพื่อคนคนหนึ่งเช่นว่า
เราเสียสละอาหารให้คนคนหนึ่งหรือว่าเราเสียสละเวลาให้คนคนหนึ่งมันก็แค่เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกจะทำอ่ะมันทำให้เรามีความสุขกว่าสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งเช่นเราอาจจะเสียสละเวลาสอนคนคนนี้แต่ก็เป็นเพราะว่าการที่เราเสียสละเวลาสอนเขาเนี่ยมันทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกมีความสุขกว่าการไม่เสียสละเวลาผมเลยอยากจะสรุปให้คุณบอยฟังนะครับว่าการที่หัวหน้าคนหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาทุ่มเทเพื่อผลประโยชน์เนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าลองถามตัวเองดูเถิดว่าแล้วเราเองล่ะเราทุ่มเททำอะไรสักอย่างนึงหรือว่าทุ่มเททำงานสักอย่างนึงที่แท้เพราะว่าเราเองก็อยากจะมีความสุขเหมือนกันมนุษย์ทุกคนและสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งนะครับมีสายใยบางๆเชื่อมเราทุกคนเอาไว้คือสายใยของการรักสุขหนีทุกมนุษย์ทุกคนคนทุกคนเนี่ยย่อมเคลื่อนที่เข้าหาความสุขและเคลื่อนที่ออกจากความทุกข์หมดถ้าเรามองตรงนี้และเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าไม่ว่าหัวหน้าคนนั้นเนี่ยจะทุ่มเทมากแค่ไหนเพื่อผลประโยชน์เขาก็แค่อยากจะมีความสุขเท่านั้นเองเหมือนกับเราครับเราเองทำทุกอย่างก็เพื่ออยากจะมีความสุขถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตตรงนี้ได้เราจะรู้เลยว่าไม่มีใครที่จริงๆแล้วมีจิตใจที่ตกต่ำหรือว่าย่ำแย่ไปกว่าเราแล้วเราก็ไม่ได้อยู่สูงกว่าคนอื่นทั้งนั้นเราทุกคนอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เพียงเพื่อจะหาความสุขและเพิ่มพูนความสุขเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากเลยนะคะที่โทรมาเล่าประสบการณ์กันนะครับผมขอบคุณมากครับยินดีครับค่ะขอบคุณคุณภูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีครับแล้วก็ได้เวลาที่จะมาสวัสดีกับคุณพู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟ่กลับมาอีกครั้งสำหรับเช้าวันอังคารนี้ซึ่งเป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะใช่แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้นำอย่างไรให้ลูกน้องรักนะครับให้ลูกน้องรักแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยมีความสุขแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่แค่ผู้นำบริษัทองค์กรนะครับคนทุกคนเป็นผู้นำหมดแหละนะฮะจะเป็นผู้นำครอบครัวผู้นำเพื่อนนะครับผู้นำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องใช้การนำลูกน้องหรือว่านำคนที่ครับอยู่เบื้องหลังเราครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเอาไปใช้ได้ทุกที่ทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฮะเราจบไปแค่2ข้อเองทั้งที่จริงเรามีตั้ง7ข้อดังนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาดูกันต่อนะคุณเป้นะค่ะงั้นมาตอบข้อที่3แต่ก่อนอื่นเนี่ยควร2ข้อจากสัปดาห์ที่แล้วให้ฟังหน่อยค่ะอย่างได้เลยครับอย่างรวดเร็วนะฮะ2ข้อนั้นเนี่ยก็คือความรับผิดชอบครับเราต้องมีความรับผิดชอบหัวหน้าที่มีความรับผิดชอบให้กับลูกน้องเนี่ยฮะจะเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักเสมอนะครับแล้วก็ข้อที่2คือเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะครับถ้าเกิดเราเป็นห่วงเป็นใยถามถ่ายชีวิตลูกน้องนะครับคอยที่จะเข้าใจเขาอยู่เพื่อเขาไม่ใช่แค่เป็นแค่หัวหน้าแต่ว่าเป็นเพื่อนเขาด้วยนะครับโดยไม่ให้เขาลามมากเกินไปเขาก็จะรักเราแต่ยังเคารพเราอยู่นะครับเอาละทีนี้ข้อที่3นะข้อที่3ก็คือเป็นคนเสียสละนะฮะลูกน้องหัวหน้าทุกคนที่ลูกน้องรักเนี่ยผมเห็นมาจากการศึกษาแล้วก็จากการเรียนจิตวิทยาเนี่ยคือคนที่เสียสละนะครับถามว่าการเสียสละเนี่ยทำไมทำให้ลูกน้องรักหัวหน้ามากขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังแล้วกันนะหลายคนคงรู้จักท่านวอนะครับท่านวอวชิรเมธีซึ่งแน่นอนว่าคนตามแฟนเพจท่านเนี่ย5 ล้านคนนะครับเป็นผู้นำที่เป็นผู้นำทางจิตวิทยาคนหนึ่งของไทยที่ผมเคารพนับถือมานานแล้วแล้วผมเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปช่วยงานท่านที่เชียงรายอยู่เป็นระยะนะครับทีนี้มีอยู่ครั้งนึงเนี่ยผมก็ไปแล้วก็เห็นว่าประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วเนี่ยมีเลขาของท่านคนหนึ่งเนี่ยยังทำงานยังนั่งพิมพ์งานอยู่ตาเยอะหมดแล้วนะฮะตาช้ำนั่งพิมพ์งานอยู่ผมก็โอ้ยทำไมถึงได้แบบขยันขนาดนี้ทำไมไม่หลับไม่นอนนะครับทั้งที่วันนั้นเนี่ยเขาก็ตื่นตั้งแต่4-5ผมก็เออมาบอกว่าเนี่ยเที่ยงคืนแล้วนอนได้แล้วนะอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมันน่าจะดึกเกินไปละเขาก็ชี้ไปที่กุฏิของพระอาจารย์ที่อยู่อีกฝั่งนึงครับแล้วบอกว่าไฟกุฏิพระอาจารย์ยังเปิดอยู่เลยนะพระอาจารย์วอแล้วจะให้เขานอนได้อย่างไรพอผมได้ยินเนี่ยผมว่าโอ้ซับซึ้งผมเข้าใจนะครับว่าทำไมเขาถึงได้ทุ่มเทนะครับทั้งตอนกลางวันกลางคืนทำงานเพราะว่าพระอาจารย์เองเนี่ยท่านทำงานเป็นคนที่ทำงานหนักมากที่ผมยืนยันได้เพราะว่าเคยนะครับเคยใกล้ชิดท่านแล้วก็เห็นท่านทำงานหนักจริงๆผมก็เลยทราบว่าลูกน้องทุกคนเนี่ยเวลาจะขี้เกียจเวลาจะย้อยย่อเฉยหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะทำได้ไม่ลงเพราะว่าพระอาจารย์ยังทำงานหนักอยู่แล้วจะให้เขานะครับไปขี้เกียจได้อย่างไรในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดหัวหน้าเนี่ยพักก่อนเพื่อนนะครับนอนเอกเนกเฉยให้ลูกน้องเห็นหรือว่าไม่ค่อยทำงานขี้เกียจเอาแต่สั่งลูกน้องจะรักอยากมาเพราะว่าจะมีคำนี้เสมอครับว่าถ้าคุณไม่ทำแล้วทำไมผมต้องทำนะแต่ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำนะแล้วฉันจะอยู่นิ่งได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะถ้าเกิดหัวหน้าเนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานหนักอย่างเดียว
แต่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะครับทำให้ลูกน้องของเขาเนี่ยอยากที่จะทำตามนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือหัวหน้าทางองค์กรหรือว่าบริษัทครับมีคำคมจากเรื่องจากผู้เขียนเรื่องเจ้าชายน้อยคุณเป้รู้จักเรื่องเจ้าชายน้อยใช่ไหมฮะลิตเติ้ลปรินซ์ที่อยู่บนดาวเคราะห์สิงคโปร์อะไรนั่นจบใช่ไหมฮะดาวเคราะห์สิงคโปร์ดาวเคราะห์นั่นมันคืออะไรแต่มันก็ดูเล็กๆดีลิตหาหลงกุหลาบอะไรของนางคิดว่าน่าจะเป็นลิตเติ้ลปรินเซสโอ้ my god แล้วยังไงต่อคะแล้วยังไงต่อดีนั่นแหละครับดาวเคราะห์สิงคโปร์นั่นแหละเขาคนเขียนเนี่ยเขามีคำคมอันหนึ่งดีมากเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะให้คนที่ตามคุณอยู่ทุกคนเนี่ยสร้างเรือให้คุณเนี่ยคุณไม่ต้องไปสั่งให้เขาไปเก็บไม้หรือว่าไปหาตะปูแล้วค้อนมาคุณแค่ทำให้เขาฝันอยากจะออกทะเลก็พอนี่ฮะผมชอบมากเพราะว่าการที่คุณไปสั่งคนอื่นนะฮะโดยที่ไม่ได้พูดง่ายว่าไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยมีความฝันและมีเป้าหมายเดียวกับคุณเนี่ยเขาจะทำงานเพื่อเงินครับเขาจะทำงานเพื่อทำเพื่อเสร็จไม่ใช่ทำเพื่อสุขนี่คำคมนะฮะทำเพื่อเสร็จก็คือว่าเขาก็จะทำไปเท่าที่เขาควรจะทำแล้วเขาก็จะหยุดแต่ลูกน้องที่ทำเกินหน้าที่นะครับหรือว่าผู้ตามที่ทำแล้วไม่หยุดแล้วอะไรเงี้ยก็คือคนที่เขาแชร์หรือว่าแบ่งปันเป้าหมายเดียวกับคุณอย่างเช่นเป้าหมายของพระอาจารย์นะตอนนั้นก็คือการสร้างไร่เชิญตะวันที่เชียงรายให้เป็นไร่ที่มีคนมาเป็นไร่ที่น่ารักยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ดึงดูดคนจากทั่วโลกมาปฏิบัติธรรมพอเป้าหมายชัดเจนปุ๊บเนี่ยคนที่ทำงานให้พระอาจารย์จึงไม่ได้ทำแค่ว่าทำไปวันๆทำให้เสร็จไปทำเพื่อเงินนะครับแต่ว่าต้องการทำเพื่อสร้างเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงตามที่พระอาจารย์ต้องการนะครับนั่นแหละลึงจะให้ไว้เป็นข้อที่3นะคุณอุเป้ค่ะก็เดี๋ยวจะมีหยอดข้อที่4กันอีกสักนิดนึงค่ะได้เลยนะฮะก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยข้อที่4เนี่ยก็คือผู้นำที่ลูกน้องรักเนี่ยคือผู้นำที่เคารพกฎแต่ไม่เป็นทาสของกฎซึ่งก็หมายความว่าผมเห็นมาแล้วผู้นำที่ลูกน้องเอาผู้นำที่ลูกน้องเกลียดก่อนดีกว่าผู้นำที่ลูกน้องเกลียดเนี่ยคือผู้นำที่มองกฎเป็นพระเจ้านะครับแล้วก็เอากฎเนี่ยอยู่เหนือจิตใจคนนะอย่างเช่นเรามาสายเขาบอกไว้ว่าบริษัทนี้เนี่ยถ้ามาสายจะต้องถูกรายงานทีนี้เนี่ยเรามาสายก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยอธิบายว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานที่บ้านผมครับมีพายุใหญ่แล้วก็จริงๆวันนี้เมื่อคืนก็มีพายุนะฮะใช่ไหมต้นไม้หน้าบ้านไอ้ต้นปีบล้มนะครับขวางรถออกไปได้ทีนี้โชคดีว่าผมทำงานเขียนผมก็เลยไม่ต้องออกไปทำงานแต่ผมคิดเลยว่านี่ถ้าผมต้องออกไปทำงานนะเสร็จเลยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มากนะครับคือนักกล้าม10คนมายกก็ไม่ได้แล้วมันจะออกยังไงครับทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผมแน่นอนว่าถ้าไปทำงานก็คือไปทำงานสายแน่นอนครับทีนี้พอผมบอกหัวหน้าว่าเนี่ยหัวหน้าผมถ่ายรูปมาให้ดูแล้วต้นไม้มันขวางอยู่มันสายจริงๆหัวหน้าที่บอกว่าโอ้แต่ไม่ได้หรอกคุณก็ต้องรู้จักวางแผนก่อนหน้านั้นต้องหาแท็กซี่ยังไงคุณก็ต้องมาให้ทันถึงหน้าต้นไม้มันจะล้มขวางบ้านอยู่แล้วก็ส่งรายงานจริงๆว่าคุณเป็นคนที่มาสายเงี้ยอย่างเงี้ยลูกน้องจะเกลียดครับเพราะว่าคือคุณโกรธมันเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่คุณไม่มีเหตุไม่มีคุณเอาเหตุผลเหนือความรู้สึกหัวหน้าที่ลูกน้องรักเนี่ยจะใช้ความรู้สึกเหนือเหตุผลในยามที่ถูกต้องและในยามที่จำเป็นคือเขาเคารพกฎโอเคถ้าคุณมาสายเพราะแค่บอกว่ารถติดไม่มีเหตุผลที่สมควรโอเคคุณต้องโดนแต่ถ้าเกิดเหตุผลมันใช่นะครับถ้าเกิดมันเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆสายตาของเขาส่งบ่งบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาสำนึกแล้วก็เขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นคุณต้องไม่เอากฎเนี่ยเหนือความรู้สึกของคนนะครับจำไว้ว่ากฎเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเพื่อให้งานเนี่ยสามารถออกมาอย่างมีประสิทธิภาพตราบใดที่ถ้ากฎข้อนั้นเนี่ยกำลังทำลายชีวิตคนและทำลายความสุขของคนเนี่ยคุณต้องเอาความสุขของคนเนี่ยที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมาเหนือกฎนะครับหัวหน้าที่ทำอย่างนั้นได้เนี่ยลูกน้องเขาจะรู้สึกว่าเออนี่มันเป็นคนมันไม่ใช่เครื่องจักรแล้วหัวหน้าที่เป็นคนไม่ใช่เครื่องจักรเท่านั้นครับที่ลูกน้องพร้อมจะรักและพร้อมจะทุ่มเททำงานให้นะครับนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาต่อข้อที่5 6 7นะคะถ้ามีเวลาเราจะยัดให้หมดให้ทันนายเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพให้ลูกน้องเนี่ยมารักมาหลงค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะครับกับข้อที่เหลือสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีสำหรับข้อที่5ของเรานะครับข้อที่5ของเราเนี่ยสำคัญมากมันคือการสร้างย่างไรเป็นอย่างนั้นนะครับหัวหน้าเนี่ยควรจะต้องเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาสั่ง
สมอหัวหน้าหลายคนเนี่ยลูกน้องจะขาดความนับถือขาดความเชื่อถือไปเลยแม้ว่าจะมีข้ออื่นๆถ้าเกิดเขาไม่เป็นอย่างที่เขาสั่งนะครับอย่างเช่นหัวหน้าบอกว่าเนี่ยคุณอ่ะเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้คุณจะต้องไม่มาสายนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือว่าหลายพ่อแม่หลายคนเนี่ยสั่งลูกหรือว่าสั่งคนในครอบครัวเนี่ยว่าเฮ้ยให้เป็นระเบียบจัดห้องให้เรียบร้อยแต่ห้องตัวเองไม่ได้เลือกนะครับลกหรือว่าไม่ดูแลไม่ทำอย่างที่ตัวเองสั่งคนที่ไม่ทำอย่างที่ตัวเองสั่งเนี่ยคนที่ตามเนี่ยจะทำก็จะเพราะเขากลัวนะครับเขาก็จะแบบโอเคจะสั่งมาก็ทำก็ได้ให้เห็นต่อหน้าแต่รับหลังเนี่ยจะโดนด่าและนินทาหนักที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ทำอย่างที่สั่งเนี่ยคนที่เขาตามเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกนะครับแล้วก็เป็นคนที่ดีแต่พูดดีแต่ปากซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้หัวหน้าเนี่ยขาดพลังในการควบคุมหรือบริหารลูกน้องไปทันทีเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้นะครับคำคม4อันนี้ซึ่งก็มาจากพระอาจารย์วอนะครับท่านพูดไว้ดีมากท่านบอกว่าเวลาเราจะคุมใครเนี่ยนะฮะหรือบริหารใครเป็นหัวหน้าเราต้องท่องไว้4อย่างคือทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสปฏิบัติให้รับรู้นะครับซึ่งก็หมายความว่าเราก็ต้องทำให้เขาดูนะครับเราต้องอยู่ให้เขาเห็นว่าเราเป็นอย่างไรเราต้องเย็นให้เขาสัมผัสไม่ใช่ว่าเขาโอ้เราบอกให้เขาใจเย็นเราบอกให้เขาเนี่ยลูกนะครับหลายคนพ่อแม่บอกว่าอย่าขึ้นเสียงอย่าเถียงดังนะครับแล้วก็อย่าเสียงเขาไม่ตกฟากแต่ตัวเองเนี่ยก็เป็นคนเสียงดังแล้วก็เป็นคนที่ไม่ฟังลูกไอ้นี้ลูกเขาก็วันนึงถ้าเขามีโตขึ้นมากกว่าเราตัวใหญ่กว่าเราเขาก็พร้อมที่จะนะครับจะออกหนีออกจากบ้านหรือว่าเถียงเราอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเราต้องเย็นให้เขาสัมผัสแล้วก็ปฏิบัติให้เขารับรู้ครับทำให้เห็นเนี่ยมันมีผลมากกว่าพูดให้ฟังเสมอเพราะว่าในสมองของเราเนี่ยมีเส้นประสาทกระจกเงานะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะพูดกันวันอื่นในลงรายละเอียดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเส้นประสาทกระจกเงาเนี่ยครับคุณเป้มีเฉพาะในสมองของไอ้มีเฉพาะในสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็มนุษย์จะมีมากที่สุดมันเป็นเส้นประสาทที่มีอยู่ในสมองส่วนหน้าครับมันจะยิงเนี่ยเฉพาะเวลาที่เราเห็นคนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป้เนี่ยเห็นผมเดินไปหยิบแก้วน้ำเนี่ยเส้นประสาทที่ยื่นมือไปหยิบแก้วน้ำในสมองเนี่ยมันยิงแล้วนะครับเพียงแต่มันยังไม่ได้หยิบจริงๆหรือตัวอย่างที่ง่ายกว่านั้นคือถ้าเกิดคุณเป้เห็นผมยิ้มเนี่ยสมองเนี่ยสมองคุณเป้เนี่ยยิ้มแล้วเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อปากมันยังไม่ได้ยิ้มเพราะว่าสมองของเราเนี่ยถูกสร้างมาให้เรียนแบบคนเวลาเห็นคนอื่นยิ้มเราถึงยิ้มตามเวลาคนอื่นทิ้งขยะลงถังเราถึงอยากจะทิ้งขยะลงถังตามนะครับดังนั้นต้องทำให้ดูสำคัญกว่าผู้ที่ฝักหัวหน้าต้องจับไว้นะครับใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าหัวหน้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่รักษาคำพูดด้วยนะอันนี้ขอเสริมอ้าวตายแล้วอันนี้เหมือนกับคุณเพ่รู้ใจเพราะอันนี้คือข้อที่เหมือนกับเป็นข้อต่อไปที่ผมอยากจะพูดนะครับจริงเหรอคะใช่แล้วครับใช่แล้วนี่คือข้อที่6นะฮะข้อที่6ก็คือซื่อสัตย์และโปร่งใสจริงใจสม่ำเสมอซึ่งอันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการรักษาคำพูดที่คุณเพ่บอกนะครับการรักษาคำพูดและรักษาสัญญาเนี่ยคล้ายๆกับข้อที่แล้วแต่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าข้อที่แล้วคือเราต้องเป็นอย่างที่เราพูดแต่ข้อนี้หมายความว่าเราต้องทำอย่างที่เราบอกว่าจะทำด้วยอย่างเช่นว่าเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวปีนี้เนี่ยเราจะมีโบนัสให้ถ้าเราบอกว่าเราจะมีโบนัสให้แต่สมมติว่าบริษัทเนี่ยเกิดไม่ได้กำไรมากเท่าที่ควรไม่ได้มีโบนัสเท่าที่เราจะสามารถให้ได้หัวหน้าเนี่ยที่ซื้อใจลูกน้องคือเอาเงินตัวเองให้เลยครับผมไม่ได้บอกว่าควรจะต้องทำอย่างนั้นแต่ผมบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นได้เนี่ยลูกน้องรักคุณหมดใจมันหมายความว่าคือถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจคุณก็ไม่ได้พูดไงแต่ถ้าเกิดคุณพูดนะครับแล้วบอกว่าคุณจะมีโบนัสให้อ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วไม่มีโบนัสลูกน้องบอกอ้าวแล้วไหนบอกจะให้อ่ะหัวหน้าที่เขาพร้อมนะครับมีทุนทรัพย์พร้อมนะครับสามารถจะเสียสละได้เนี่ยควรจะพิจารณาที่จะออกเงินในส่วนของตัวเองเนี่ยให้ถ้ามันไม่มากเกินไปเพราะเราบอกลูกน้องไปแล้วลูกน้องสมมตินะครับเขาทำงานมาทั้งปีครับคุณคิดดูเขาทำทั้งปีเพื่อรอโบนัสปลายปีที่คุณบอกว่าจะมีให้แน่นอนแล้วมันไม่มีอ่ะแล้วปีหน้าสมมติว่าปีหน้าเนี่ยคุณบอกโอเคไม่ต้องห่วงปีที่แล้วไม่มีแต่ปีนี้มีถามว่าลูกน้องเขาจะเชื่อคุณไหมเขาก็แบบงั้นอ่ะเดี๋ยวก็เหมือนเดิมเดี๋ยวก็เหมือนปีที่แล้วถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆถ้าเกิดลูกน้องเนี่ยถ้าคำของคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปเนี่ยอันนี้เนี่ยจะทำให้หัวหน้าเนี่ยมีปัญหาในการทำงานมากหัวหน้าครอบครัวก็เช่นกันถ้าเกิดบอกสมมติว่าเราเป็นพ่อแม่แล้วเราบอกลูกว่าได้เลยลูกถ้าเกิดลูกอยากถ้าเกิดลูกได้ทำได้เกรด A ถ้าเกิดได้4วิชาสมมตินะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะซื้อเฮลิคอปเตอร์จำลองให้สมมตินะฮะหรือแม่จะซื้อสมมตินะไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์จริงนะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของเล่นนะครับ
ลูกทำได้จริงแต่เกิดพ่อหรือแม่เนี่ยเป็นหนี้แล้วก็เลยโอ้ยลูกโทษทีนะสู้ไม่ได้เลยเฮลิคอปเตอร์จำลองพอดีพ่อแม่เป็นหนี้ไอ้ที่พ่อแม่เป็นหนี้มันเป็นปัญหาของคุณแต่ลูกอะครับเขารอเฮลิคอปเตอร์จำลองอยู่เพราะฉะนั้นเป็นหนี้ยังไงคุณก็เจียดเงินมาซื้อให้ได้เพราะถ้าเกิดคุณทำไม่ได้ครั้งต่อไปที่คุณขออะไรลูกอย่างเช่นกลับบ้านเร็วนะเรียนวิชานี้ให้ได้นะหรือช่วยพ่อช่วยแม่ทำอันนี้นะลูกเขาจะแบบทำไมอะทำไมต้องทำอะก็ไม่เห็นจะรู้ก็คุณไม่รักษาคำพูดแล้วทำไมเราจะต้องไปรักษาคำพูดให้กับพ่อแม่หรือหัวหน้าอีกในเมื่อมันไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการนะครับนั่นสำคัญมากนะฮะนี่คือข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ก็คือว่าหัวหน้าทุกคนที่ลูกน้องรักคือหัวหน้าติดดินครับคืออันนี้เนี่ยเดี๋ยวบางคนบอกว่าพอติดดินเราจะนึกถึงภาพแบบหัวหน้าอาจจะแต่งตัวแบบเซอร์เบอร์มาไม่มีมาดผู้บริหารเลยไม่ได้ใส่สูตรแบบว่าดูเซอร์บางคนอาจจะรู้สึกรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าผมไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่การใช้ชีวิตตรงนี้จริงๆเป็นประเด็นที่คุณเป้นำขึ้นมาได้ดีนะครับการที่เราติดดินเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราคลุกดินนะติดดินกับคลุกดินเนี่ยต้องบอกว่าต่างกันถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราอาจจะใช้เป็นข้ออ้างนะครับแบบโอ้ไม่อาบน้ำไม่ค่อยจะดูแลตัวเองเสื้อผ้าใส่หม้อห้อมแล้วบอกว่าเราเป็นคนติดดินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับคนติดดินเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่เคารพตัวเองก่อนอื่นเราต้องเคารพตัวเองก่อนนะครับถ้าเราเคารพตัวเองได้เนี่ยซึ่งแน่นอนมันก็นำเนื่องมาถึงข้อที่2ที่เราพูดกันสัปดาห์ที่แล้วว่าเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราคือลูกน้องเขามาทำงานเนี่ยฮะเขาอยากจะเห็นความสวยงามเขาอยากจะอยู่กับคนที่สะอาดนะครับตัวไม่เหม็นไม่ได้ตัวซกมกแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของบริษัทได้ถ้าคุณเอาใจเข้ามาใส่ใจเราตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไม่ทำให้ลูกน้องรู้สึกอึดอัดว่าโอ้โหคุณเป็นถึงกับหัวหน้าของบริษัทของเราแต่ว่าคุณไปออกงานทีนี้แบบคุณไม่ได้เป็นแบรนด์ปิดเป็นหน้าเป็นตาให้บริษัทได้เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยคุณทำให้คุณเอาใจเข้ามาใส่ใจเราได้เนี่ยคุณจะเป็นคนติดดินที่ไม่ทำให้คนลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยคลุกดินนะครับติดดินไม่เหมือนคลุกดินติดดินเนี่ยหมายความว่าอย่างไรติดดินหมายความว่าคุณเป็นคนเข้าถึงได้ครับอย่างเช่นดาราหรือว่านักร้องนะครับหรือว่าผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยที่มีคนรักมากที่สุดดูเถอะว่าคือคนที่เวลาที่มีแฟนคลับมาหาเขาเนี่ยเขาไม่ใช่แบบโอ้โหสะบักบ๊อบใส่เชิดเลิศหญิงหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเข้าถึงได้ครับเขาเออมาเลยมาเลยมาถ่ายรูปกันมาเลยจ้ามาให้เวลาถ้ามีเวลานะครับแล้วก็จำไว้ว่าหัวหน้าหรือว่าผู้นำที่ดีที่สุดเนี่ยทั้ง7ข้อเนี้ยฮะถ้าเราอยากจะดูตัวอย่างอ่ะไม่ต้องไปดูไกลเลยดูในหลวงครับในหลวงเนี่ยของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครบทุกข้อครับนะครับครบทุกข้อแล้วที่สำคัญคือข้อสุดท้ายคือทรงติดดินนะครับผมไม่รู้ว่าราชาศัพท์ติดดินคืออะไรเอาว่าทรงติดดินนะครับนั่งภาพที่เราเห็นนะฮะเหงื่อตกเหงื่อไหลนะครับเดินกับประชาชนใครก้มก็ก้มลงไปรับนะครับรับมือมาไหว้แล้วก็ทรงนั่งนะครับพิงล้อรถแล้วก็พูดเขียนแผนที่ก้มไม่คือพูดง่ายว่าเป็นภูมิพลตามชื่อของท่านจริงๆนะครับก็คือพลังของแผ่นดินอยู่กับดินติดดินนั่นคือสาเหตุที่ประชาชนถึงได้รักท่านขนาดนี้เนื่องจากท่านแม้จะมีตำแหน่งที่ว่ากันว่าแน่นอนสูงที่สุดของประเทศแต่ท่านเนี่ยกลับไม่ได้นำตัวเองพาดูว่าตัวเองอยู่สูงแต่ว่าพาตัวเองเนี่ยมาอยู่กับประชาชนครับซึ่งทำให้คนรักจำไว้ว่าฟันเนี่ยนะครับฟันเนี่ยแข็งแต่ฟันร่วงนะครับลิ้นอ่อนเนี่ยลิ้นอยู่ลิ้นมันยังอยู่จนเราอายุ80-90หินเนี่ยที่ว่าแข็งเนี่ยมันก็แพ้สายน้ำสายน้ำเนี่ยซ้อหินจนสามารถที่จะพังทลายได้ต้นไม้แข็งๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องต้นปีกเมื่อวานโดนพายุเนี่ยล้มนะครับแต่ต้นอ้อหรือว่าต้นหญ้าที่ผมเห็นบนพื้นเนี่ยไม่หักไม่พังนะครับเพราะว่ามันมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องจำไว้ก็คือว่ายิ่งเราขึ้นที่สูงเนี่ยเราต้องยิ่งโน้มลงต่ำนะครับแต่ว่ายิ่งเราเนี่ยทำตัวเหมือนกับว่าหยิ่งเชิดนะครับแล้วก็ทำตัวว่าตัวเองดูเหมือนเก่งแค่ไหนเนี่ยอันนั้นเนี่ยคนเนี่ยจะมองว่าเราเนี่ยโอ้ยิ่งไม่รักเรานะครับแล้วก็ไม่เคารพเราครับติดดินถ่อมตนเข้าไว้นั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดอันหนึ่งของการเป็นผู้นำที่ลูกน้องเนี่ยจะรักหมดใจนะครับตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่ในตำแหน่งสูงๆเป็นหัวหน้านะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์
คล็ดลับนะที่จิตใจลูกน้องที่ดีหรือถ้าคุณเป็นลูกน้องแล้วคุณบอกว่าอยากจะให้หัวหน้าของเราน่ะมีคุณสมบัติอื่นๆนอกเหนือจากที่คุณภูบอกมา7ข้อนี้ยังไงก็โทรมาได้เลยนะคะสายของเราเปิดแล้ว02-245-1843นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าไมค์สวัสดีคุณจุ๋ยสวัสดีค่ะค่ะคือเมื่อกี้ได้ฟังนะคะก็เป็นข้อที่แบบหัวหน้าที่ดีควรจะมีแต่ถ้าเกิดว่าในโลกแห่งความเป็นจริงหัวหน้าที่เรามีไม่มีทั้งหมดที่กล่าวมาอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะทำยังไงที่จะทำให้คนมองว่าไม่ว่าหัวหน้าจะเป็นแบบยังไงอะเราก็ยังเป็นลูกน้องที่เรียกว่าเป็นลูกน้องที่ดีอะค่ะแล้วก็มีความสุขกับการทำงานนะคะคุณจุ้ยเป็นหัวหน้าหรือเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องค่ะค่ะคุณภูมิแค่เชิญเลยค่ะคุณจุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณจุ้ยครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความสงสารนะคือหัวหน้าไม่มีสักข้อเลยเนี่ยผมว่าก็น่าห่วงนะฮะน่าห่วงแต่ผมจะบอกว่าไม่เป็นไรครับมันมีข้อดีเหมือนกันคนที่เป็นหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยเขาจริงๆเขาสอนเราว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเขาสอนเราอย่างหนึ่งครับว่าเราไม่ควรจะเป็นอย่างไรเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณจุ้ยนะฮะจะไม่ได้เป็นลูกน้องไปตลอดกาลเดี๋ยวคุณจุ้ยก็ต้องไปนำครอบครัวนำลูกนำเพื่อนนำบริษัทองค์กรอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจุ้ยจะต้องมีวันหนึ่งที่จะต้องเป็นผู้นำอยู่แล้วและเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยคุณจุ้ยถ้าตอนนี้เนี่ยเรียนรู้จากหัวหน้าคนนี้ให้มากที่สุดว่าเราไม่ควรจะเป็นหัวหน้าอย่างไรและทำตัวกันข้ามเนี่ยคุณจุ้ยจะสามารถที่จะเป็นหัวหน้าที่ดีมากๆนะฮะแต่นี่แค่ข้อหนึ่งนะผมจะบอกไว้นั่นแหละเพราะอย่างนี้ไม่ใช่ผมจะบอกว่าข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าขอให้เรามองคนไม่ดีเนี่ยเป็นครูของเรานะครับคนที่ทำอะไรไม่ดีเนี่ยเขาสอนเราดีที่สุดว่าเราไม่ควรจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองตรงนั้นได้เนี่ยถามว่ามันดีอย่างไรเพราะว่ามันจะทำให้คุณจุ้ยเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับเนื่องจากเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เสียเวลานะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เสียสุขภาพจิตไปกับคนคนนี้เราจะมองว่าเป็นเรื่องตลกเขาเหมือนกับมาเลคเชอร์เรามาสอนเปิดมหาวิทยาลัยสอนการเป็นหัวหน้าที่ไม่ดีให้กับเรานะครับเพื่อเราจะไม่ต้องเป็นแบบนั้นเราจะมีความสุขกับการเรียนรู้จากเขามากขึ้นทุกวันอันนั้นคือข้อหนึ่งนะครับทีนี้ข้อที่สองก็คือว่าอ้าวแล้วเราจะมองเขาหรือว่ามีมุมมองต่อเขาอย่างไรที่จะดีขึ้นผมจะถามคุณจุ้ยอย่างนี้ครับว่าถึงแม้เขาจะเป็นหัวหน้าที่ไม่มีใน7ข้อนั้นเลยไม่ดีเนี่ยแต่เขามีความดีบ้างไหมฮะในความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยเขามีบ้างไหมคือถ้าพูดถึงในมุมของที่ไม่ได้การทำงานค่ะถ้าเป็นเพื่อนในระดับหนึ่งอะค่ะก็ถือว่าเขาก็โอเคอะค่ะคือคนเราก็คงไม่มีใครที่แบบแย่ไปทั้งหมดอะค่ะเขาก็ยังมีส่วนที่แบบโอเคถ้าเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนที่ดีแต่ว่าพอในมุมที่แบบเป็นหัวหน้าปุ๊บเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจกับสิ่งที่เขาทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งเนี่ยมันทำให้มีการขัดกันขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่เขาทำกับความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพอจะนึกออกไหมคะนึกออกครับนึกออกเข้าใจเลยผมว่าสิ่งที่ว่าทำตัวยังไงให้เขามองว่าเออยังไงเราก็ยังเป็นลูกน้องที่ดีของเขาอยู่นะก็คือยังไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกศรัทธาในเขาอะค่ะอ๋อดีฮะดีผมจะแนะนำอย่างนี้ครับคุณจุ๋ยก็คือคุณจุ๋ยก็คือว่าสองเมื่อกี้บอกไปแล้วข้อหนึ่งคือเรียนรู้จากเขาเสมอสองก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยให้มองความเป็นมนุษย์ของเขาก็คือว่าเขาอาจจะเป็นหัวหน้าที่ไม่ดีแต่ก็ยังดีกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะครับต่างกันนะฮะหัวหน้าที่ไม่ดีกับคนไม่ดีเนี่ยต่างกันอย่างน้อยหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยยังดีกว่าคนไม่ดีคนไม่ดีคือคนที่เนี่ยแหละฮะเป็นเพื่อนที่ไม่ดีอย่างเช่นว่าหลอกเราโกงกินเราเป็นคนโหดร้ายอำมหิตอะไรทุจริตนะฮะพวกนี้เนี่ยหรือว่าเนี่ยอาจจะขโมยของขโมยไอเดียเราไปใช้เลยไม่บอกเราเนี่ยคือคนไม่ดีหรือพูดง่ายก็คือคนเลวนะฮะหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยยังขอให้มองว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีนะครับกับเราอันนั้นก็ถือว่าโอเคขึ้นมาแล้วจะทำให้คุณจุ้ยเนี่ยสบายใจขึ้นได้ทีนี้ข้อ3สำคัญที่สุดก็คือที่คุณจุ้ยถามมาว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้เขามองว่าเราเป็นลูกน้องที่ดีแต่ว่าเราไม่ได้เหมือนกับว่าไปเคารพเขาหรือว่าทำตามเขาเสมอไปให้คุณจุ้ยเนี่ยยืนหยัดกับ7ข้อที่ผมบอกนี่แหละทำให้เขาเห็นว่าถึงเขาจะไม่ทำแต่เราทำนะอย่างเช่นถึงเขาจะไม่เป็นคนติดดินแต่เราเป็นคนติดดินถึงแม้ว่าเขาจะไม่เป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ไม่เป็นคนรักษาคำพูดแต่เรารับผิดชอบและรักษาคำพูดนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะผมจะบอกคุณจุ้ยว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามอ่ะถ้าเกิดเรามี7ข้อนี้ไม่นานครับ
คนอ่ะจะมาตามเราแทนแล้วเขาอ่ะบางทีอ่ะจะมันจะไม่นานครับที่เขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเท่ากับเรานะครับให้เราเนี่ยยืนหยัดยืนยันใน7ข้อที่ผมได้กล่าวไว้เนี่ยแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อเขาได้รู้สึกแล้วเขาได้เห็นแล้วว่าเราเป็นคนที่มั่นคงและตั้งใจทำงานในแบบของเราให้ดีที่สุดเนี่ยเขาอ่ะจะเห็นเองว่าเออสุดท้ายเนี่ยเราเป็นผู้นำที่ดีกว่าเขานี่หรือถึงแม้เขาไม่เห็นครับคุณจุ้ยก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ในการฝึกตัวเองเป็นผู้นำได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาเป็นผู้นำที่ไม่มีจริงๆแล้วเราทำงานกับเขาไม่รุ่งจริงๆเนี่ยเราเนี่ยก็ออกแล้วก็ไปทำที่อื่นนะครับเราคงไม่ได้ทำกับเขาตลอดชีวิตหรอกจริงไหมครับคุณจุ้ยเราอาจจะย้ายไปทำงานของเราหรือว่าออกจากการที่จะต้องเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นลูกน้องของเขาในวันใดวันหนึ่งและเมื่อวันนั้นแหละถ้าเราฝึกเป็นหัวหน้าที่ดีหัวหน้าตัวเองนะฮะผมหมายถึงการเป็นหัวหน้าตัวเองที่ดีใน7ข้อเนี่ยเมื่อเราออกไปจากการทำงานกับเขาเนี่ยเราไปทำกับคนอื่นเนี่ยเมื่อนั้นแหละครับเราก็จะเป็นหัวหน้าที่ดีได้แล้วลูกน้องจะรักเราเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมองความสัมพันธ์นี้เป็นแบบฝึกหัดครับอย่ามองว่ามันเป็นการทรมานตัวเองมองมันเป็นแบบฝึกหัดที่ดีที่สุดเลยว่าทำอย่างไรแล้วเราเนี่ยต่อไปอ่ะถึงจะเป็นหัวหน้าที่ดีที่สุดได้เพราะเขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เราเห็นแล้วครับอ๋อได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณจุ้ยนะคะที่โทรมาค่ะขอบคุณมากครับค่ะแล้วเดี๋ยวคุยกันสัปดาห์หน้านะคะคุณครูยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ